สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT AirStrock มาตรฐานที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ Asus Taichi The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Oppoสวัสดีครับพบกับ Overclock Zone TV นะครับวันนี้อยู่กับผมครับนัทมิสเตอรี่ครับผมก็วันนี้เนี่ยมาพร้อมกับโปรดักที่เรียกได้ว่ามาเอาใจชาวเกมมิ่งเป็นอย่างยิ่งนะครับสาวกนักเล่นเกมทั้งหลายเนี่ยน่าจะถูกใจกันนะครับรีบเข้ามาดูกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยบอกด้วยเลยว่าคอเกมนี่ต้องหันมามองนะครับทำไมถามว่าต้องหันมามองไม่รู้ดิเล่นอะไรนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโปรดักที่อยู่ในมือผมวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหูฟังนะครับหรือเฮดเซตจากทาง Cooler Master นะครับในรุ่น CM Storm นะครับจริงๆในแบรนด์ CM Storm มากกว่านะครับในรุ่น CM Storm นะครับ Cyrus S นะฮะตัวหูฟังจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างผมมาแกะให้ดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ใช่เสียเวลูไม่ใช่เสียเวลาไม่ใช่ถูกแล้วคนเดียวก็ยังจะเล่นนะครับหลายคนบอกว่าพิธีกรอารมณ์ดีจังเลยนะครับก็ไม่รู้จะเครียดไปทำไมนะครับนี่นะครับอันนี้เราไม่ดูนะครับไม่ใช่อันนี้ครับครับเล่นอีกแล้วนะฮะก็แจกออกมาเลยนะครับแพ็กเกจก็สวยงามเลยนะครับห่อหุ้มมาอย่างดีก็สำหรับหูฟัง Cyrus S ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังแบบ5.1 นะครับเซอร์ราวด์ 5.1 ให้เสียงสมจริงนะครับทำไมมันแกะยากจังนะครับนี่นะครับด้วยความเป็นหูฟัง 5.1 นะครับตัวรีโมทคอนโทรลหรือตัวคอนโทรลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับก็จะสามารถปรับวอลุ่มเสียงได้หลายอย่างนะครับได้หลายแขนงอันนี้ครับก็จะเป็นซับวูเฟอร์วอลุ่มนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมแล้วชอบความดุดันนะครับชอบแบบซาดิสเสียงระเบิดนี่ต้องดังถึงขั้วหัวใจตุ้มปรับเต็มที่ไปเลย 100% ไปเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบสมูทเบาๆไม่อยากให้แบบตุ้มๆขี้หูมันข้างในมันเต้นอยู่ก็เบาๆได้นะฮะแล้วแต่ความชอบนะครับต่อมาอันนี้เลยครับอันนี้เป็นเซนเตอร์วอลุ่มนะครับเสียงเซนเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราดูหนังเนี่ยจะเป็นเสียงพูดนะครับเสียงคนพูดในหนังเนี่ยก็จะออกมาทางเสียงเซนเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเล่นเกมเนี่ยก็จะได้ยินเสียงที่มันอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละนะครับเสียงตัวละครด้านหน้านะครับก็สำหรับคนที่ชอบฟังเสียงแบบนี้ก็เต็มที่เหมือนกัน 100% ไปเลยนะครับใครที่ชอบแบบสมูทกึนๆหน่อยก็แล้วแต่ปรับระดับได้นะครับแล้วแต่ความชอบด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นวอลุ่มเป็นเรียวอลุ่มนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเสียงเซอร์ราวด์นั่นเองก็คือเสียงมาจากด้านหลังนะครับถ้าใครดูหนังไซไฟหรือหนังยิงมีเสียงเฮลิคอปเตอร์บินอยู่หลังหัวเราเนี่ยก็อันนี้เลยนะครับเต็มที่ไปเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความชอบสำหรับคนที่เล่นเกมเนี่ยเดินซุ่มยิงเขาอยู่เนี่ยใครมาซุ่มยิงเราด้านหลังเดินได้ยินเสียงเดินเหยียบใบไม้กรบแก๊บกรบแก๊บนี่อันนี้เลยนะครับก็หันไปดูจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตัวเองทับถุงกล้วยแขกอยู่จะบ้าเหรอนะต่อมาครับฟรอนต์อันนี้ก็จะเป็นเสียงที่อยู่ตรงหน้าเราด้านหน้านะครับก็เต็มที่เหมือนกันใครชอบแบบไหนก็ลองปรับกันดูนะครับตัวนี้ก็รองรับ 5.1 นะครับด้านหน้าครับอันนี้จะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดตัวไมโครโฟนนะครับใครที่ชอบเข้าไปอยู่ในห้องของโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะครับเป็นดีเจหูฟังอันนี้ก็เหมาะนะฮะมีไมค์ในตัวเปิดปุ๊บสวัสดีครับผมดีเจสิริฮาวช์ได้อยู่นะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับจะสนทนาสั่งการอะไรก็ใช้งานได้สบายเลยตรงนี้ครบนะครับต่อมาครับในส่วนของสายนะครับตัวสายเนี่ยก็จะออกแบบมาโดยเป็นแบบสายถักนะฮะตัวนี้ก็มันจะไม่หักไม่งอนะครับสายถักในค่อนข้างที่จะทนทานนะฮะนี่ใช้เวลาถักนานเหมือนกันนะครับเท่าที่รู้มาเนี่ยก็หลายร้อยวันเหมือนกันถักมือเหรอไม่ใช่นะครับทีนี้เนี่ยตัวสายยังไม่หมดนะครับเรามาดูหัวแจ็คของเขาอยู่ด้านในครับนี่เก็บซ่อนอยู่ด้านในนะครับขออนุญาตเอาออกมาก่อน
ปั๊บนี่โอ้โหมัดใหญ่เบ้อเร่อเลยมาเต็มเลยนะครับมีครบทุกสีนะครับมาตัวแจ็คเสียบของหูฟังตัวนี้นะครับให้มา5อันด้วยกันนะครับก็จะเป็นพอร์ต 3.5 มิลลิเมตร4เส้นนะครับแล้วก็ USB 2.0 อีก1เส้นนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันสีดำเนี่ยก็จะเป็นเสียงซับวูเฟอร์แล้วก็เสียงเซนเตอร์นะครับอันต่อมาสีส้มอันนี้ก็จะเป็นเสียงเซอร์ราวนะครับสีเขียวนี่จะเป็นคู่หน้านะครับใช้กล้องหน้าคู่นะอันต่อมาครับสีชมพูนี่เป็นอะไรไม่ได้นะครับนอกจากไมโครโฟนนะครับอันนี้ครับ USB 2.0 เป็นไฟเลี้ยงนะครับด้วยความเป็น 5.1 อาจจะต้องใช้ไฟเลี้ยงนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแสงไฟ LED เพื่อความสวยงามด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาประกอบเนี่ยหลายคนสงสัยจะประกอบยังไงนะครับนี่เลยเรามีตัวอย่างมาครับเมนบอร์ด S-Lock ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรองรับเสียงแบบ 7.1 นะครับแต่อันนี้ 5.1 นะครับเวลาเราใช้เราก็เสียบตรงนี้เลยแจ็ค 3.5 ครับดูดีๆดูให้ตรงสีนะครับเวลาเราจะเสียบก็นี่สีดำนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับทุยไอ้บ้านะครับนี่เลยนะครับปั๊บอันนี้เสียงซับวูเฟอร์แล้วก็เสียงเซนเตอร์นะครับต้องมีเซนเตอร์คู่หลังนะครับไม่งั้นเราจะโดนเจาะได้นะครับสีส้มครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงเซอร์ราวนะครับเข้าไปนะครับไมโครโฟนถ้าใครจะใช้งานก็เสียบเข้าไปสีชมพูนะครับสีเขียวอันนี้สำคัญนะครับอันนี้เสียงคู่หน้านะครับอันนี้ต้องยิงนะครับเข้าไปปั๊บนะครับทีนี้ครับ USB 2.0 นะครับเสียบไฟเลี้ยงเข้าไปปั๊บผ่านไปแล้วครับก็อันนี้วันนี้เราก็มารีวิวเรื่องสายของหูฟังนะครับก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วหลายคนบอกแม่ตูยังไม่เห็นหูฟังเลยมันรีวิวเรื่องสายซะละเอียดเลยก็เอาไว้ดูพรุ่งนี้แล้วกันแหน่นิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูหูฟังกันเลยปึ๊บนี่เลยนี่เลยหูฟังเป็นไงตัวหูฟังครับทีนี้เนี่ยตัวหูฟังนะครับเรามาดูดีไซน์กันก่อนเลยดีไซน์ของเขาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะครับขนาดของเขาเป็นแบบ full sizeหลายคนถามว่าแหวกแนวเนี่ยแหวกแนวยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหูฟังเวลาจะใช้งานจริงๆนะครับนี่มันต้องเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้เขาใส่มาฟองน้ำเนี่ยกันมันกระแทกกันเฉยๆนะครับเราก็ไอ้บ้าเล่นไปเรื่อยนะครับใส่ไม่ได้ทีนี้นะครับก็วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับเนื้อชั้นดีสีดำด้านทั้งอันเลยนะครับข้างบนนะครับก็จะมีโลโก้ CM Storm นะครับนี่ตัวใหญ่เลยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้ CM Strong เช่นกันนะครับตรงนี้นี่ฮะเวลาเราเสียบ USB นะครับไฟเลี้ยงนะครับก็จะมีไฟสีแดงๆนะครับตรงโลโก้ CM Strong นะครับด้านบนตรงนี้นะครับนี่สามารถปรับระดับนะครับใครหัวโตใครหัวเล็กใครหัวใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับก็ได้หลายระดับค่อนข้างกว้างนะครับด้วยตัวหูฟังที่เป็นขนาดใหญ่ด้วยนะครับสองฝั่งเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะมีความพิเศษนะครับเขาแถมตะเกียบมาให้ด้วยไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นไมโครโฟนนะครับด้านนี้ก็จะมีโลโก้ CM Storm เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวไมโครโฟนนะครับตรงนี้ไม่สามารถถอดออกได้นะครับตรงไมโครโฟนเนี่ยจะมีโลโก้ไซรัสนะครับเขียนอยู่เป็นแท่งสีดำนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับเข้าออกได้นะครับตรงนี้จะหุ้มด้วยยางข้างในคาดว่าน่าจะเป็นเส้นลวดนะครับก็จะเป็นหูฟังไม่ใช่ครับเป็นไมโครโฟนนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟสีแดงๆด้วยนะครับทีนี้เรามาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านบนตรงที่คาดตรงนี้นะครับจะมีฟองน้ำนะครับเอาไว้รองรับตัวหูฟังกับศีรษะของเรานะครับเหมือนเวลาเราใช้งานหนักๆเนี่ยหูฟังมันจะกดทับลงไปนะครับแต่หูฟังตรงนี้เนี่ยจะหุ้มด้วยผ้านะครับมีความนิ่มเลยครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานมันจะอยู่ยังไงมาดูนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยดีกว่านะครับปั๊บนะครับทำไมไฟมืดไม่ใช่เล่นไปเรื่อยนะครับนี่นะครับด้านบนตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับทีนี้นะครับเรามาดูอีกส่วนหนึ่งตรงนี้เราต้องสุภาพกับเขาหน่อยนะครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเอียครับนะฮะเอียครับนะครับต้องสุภาพหน่อยถ้าเมียครับเนี่ยต้องขอตังค์แล้วนะครับอันนั้นเอียครับตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้
นะครับข้างในจะเป็นฟองน้ำนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับแล้วก็รูปทรงค่อนข้างที่จะเป็นรูปทรงเข้ากับใบหูนะครับเวลาใช้งานเข้าไปปุ๊บมันจะพอดีกับใบหูนะฮะไม่ทำให้หนีบหูหรือพับใบหูแต่อย่างใดนะครับด้วยความที่มันใหญ่นะครับใครที่หูใหญ่กว่านี้อีกก็น้องๆช้างแล้วแหละครับผมว่านะครับอันนี้แซวเล่นนะครับด้านในครับก็จะมีลำโพงมาให้4ตัวด้วยกันนะครับ1 2 3 4 4จุดครับนี่เลยครับเซอร์ราว 5.1 ของจริงครับเน้นๆ2ฝั่งนะครับดูอีกฝั่งนึงกันอีกฝั่งนึงก็1 2 3 4 8ตัวครับเป็นไงเป็นไงนะครับสำหรับคนที่จะใช้งานเป็นแบบเหมือนเป็นดีเจนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานไม่ได้นะครับอย่างนี้มันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าองศาการหมุนของหูฟังเนี่ยได้ไม่กี่องศาเองนะครับก็ผมมีวิธีนะครับจากที่อย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยเป็นเขาแพะไปเลยนะครับเหมือนกลุ่มมุจาฮิดีนยังไงไม่รู้นะครับอันนี้เราก็เวลาเราจะใช้งานก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับในส่วนเรื่องของเสียงนั้นนะครับเท่าที่ลองเนี่ยตัวหูฟังนี้นะครับอย่างที่บอกครับเขา True Surround 5.1 นะครับให้เสียง 5.1 สมจริงนะครับผมลองแบบ 2.1 เนี่ยเขาต้องบอกตรงๆเลยว่าเขาขับเสียงมายังได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับถ้าใครที่ไปใช้งานกับระบบเสียงหรือซาวการ์ดของตัวเองที่เป็น 5.1 หรือ 7.1 อะไรเงี้ยนะครับน่าจะขับพลังเสียงตัวนี้ออกมาได้ดีนะครับสำหรับ CM Storm Cyrus S ตัวนี้นะครับก็น่าจะถูกใจสาวกเกมมิ่งอย่างยิ่งนะครับใครอยากได้อยากโดนก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับตัวติดตั้งนะครับไดเวอร์จะเป็นยังไงติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามบทความที่หน้าเว็บไซต์ Overclockzone ได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Color Master ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้ไปดูให้เป็นแฟนชาว Overclock Zone ได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมนัทมิสเตอรี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ